คลิปนี้จะมารีวิวฝารองนั่งชักโครก Xiaomi Smart Mi Smart Toilet Seat ให้ได้ชมกันอุปกรณ์ชิ้นนี้จะน่าสนใจขนาดไหนตามมาชมกันเลยนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะคุ้นเคยกับฝารองนั่งชักโครกแบบอัจฉริยะแบบนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาในกล่องของ Xiaomi Smart Mi Smart Toilet Seat ตัวนี้จะมีอะไรมาให้บ้างไปชมกันครับผมอย่างแรกที่เราจะเห็นนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับภาษาจีนล้วนๆและนี่คือตัวอุปกรณ์หลักนะครับเป็นฝาชักโครกมาพร้อมสีขาวด้านบนจะเขียนคำว่า Smart Mi นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มรีโมทต่างๆนะครับที่จะใช้ในการคอนโทรลพอพลิกมาด้านหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นสายน้ำดีนะครับที่เชื่อมต่อกับวาล์วก็จะมาพร้อมปลั๊กไฟด้วยนะครับนอกจากนี้จะมี1ถุงเล็กๆนะครับมีน็อตให้2ตัวไว้ติดตั้งตัวฝาชักโครกเข้ากับตัวชักโครกเก่านะครับเราเห็นอุปกรณ์ในกล่องกันไปแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะพาไปติดตั้งตัวนี้ลงไปที่ชักโครกเก่าของเราขั้นตอนการติดตั้งที่ผมรู้สึกว่ามันยากมากที่สุดก็คือขั้นตอนการเตรียมพวกปลั๊กไฟครับเพราะว่าฝารองนั่งตัวนี้จะต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะครับกำลังไฟสูงสุดที่ฝารองนั่งชักโครกตัวนี้จะใช้จะอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงใช้ไฟมากขนาดนี้เพราะว่าฝารองนั่งชักโครกตัวนี้จะมีระบบการทำความร้อนครับการทำความร้อนให้กับน้ำเพื่อที่จะนำมาฉีดล้างนะครับและการทำความร้อนให้กับฝารองนั่งด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ฟีเจอร์นี้ทั้งหมดหรือว่ามันจะกินไฟมากขนาดนั้นก็เหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานมันก็จะไม่กินไฟนะครับสิ่งที่จะต้องแนะนำก็คือการหาปลั๊กไฟมาติดในบริเวณที่พอเหมาะนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมพิจารณาในเรื่องว่าจะวางตำแหน่งของปลั๊กไฟอยู่ที่ไหนเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับห่างจากบริเวณที่แบบน้ำกระเด็นใส่แล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับจุดนี้จะยากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือการเดินระบบไฟมานั้นเราจะต้องมีระบบกราวนะครับหรือว่าไฟสายดินมาด้วยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครทำไม่ได้ตรงนี้แนะนำว่าให้หาช่างมืออาชีพมาติดตั้งให้เราจะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครทำได้ก็สามารถทำเองได้เลยต่อมาครับการติดตั้งฝาชักโครกตัวใหม่เข้ากับตัวชักโครกเดิมนะครับขั้นตอนก็คือให้ถอดฝาชักโครกเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับคันสกรูออกให้เสร็จสรรเรียบร้อยให้เหลือแต่ตัวชักโครกเปล่าๆมันจะมีจุกยางครับสีดำๆให้เรายัดจุกยางสีดำตรงนั้นลงไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นครับมันจะมีถาดตัวล็อกที่จะนำไว้ติดกับตัวชักโครกก่อนที่เราจะนำตัวฝารองนั่งไปเสียบเข้ากับถาดตัวนั้นนะครับขั้นตอนการถอดฝาตัวนี้ออกมาให้กดที่ปุ่มด้านล่างขวานะครับกดเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนตัวชักโครกออกมาได้นะครับให้เรานำแผ่นตัวนั้นนะครับวางลงไปบนชักโครกและหลังจากนั้นให้นำน็อตนะครับขันถาดตัวนี้นะครับล็อกถาดตัวนี้ให้แน่นติดกับตัวชักโครกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆเสียบฝารองนั่งชักโครกตัวนี้ให้เข้าไปตำแหน่งนะครับพอเข้าไปตำแหน่งเรียบร้อยมันก็จะล็อกต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของระบบน้ำกันบ้างวิธีการติดตั้งค่อนข้างที่จะง่ายแนะนำก็คือให้เราถอดสายฉีดครับเพราะว่าปกติคือระบบน้ำเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อไปยังสายฉีดกับเชื่อมต่อเข้ากับตัวชักโครกใช่ไหมครับให้ถอดสายฉีดออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำตัวกรองสีขาวตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแทนที่ของตัวสายฉีดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเชื่อมต่อสายชักโครกเข้าไปกับที่ตัวกรองก็สามารถทำได้เช่นกันมีอีกฝั่งนึงที่จะสามารถทำได้ผมทำเพียงถอดสายฉีดออกแล้วก็ติดตั้งตัวกรองตัวนี้เข้าไปแทนที่สายฉีดนะครับเท่านี้ก็จะพร้อมใช้งานส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่จะติดตั้งระบบน้ำตัวนี้นะครับที่ผมเจอปัญหาก็คือปกติวาล์วน้ำที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันต้องพิจารณาเรื่องความยาวครับตัววาล์วน้ำเก่าของผมครับตัวเกลียวมันติดกับผนังมากเกินไปมันก็เลยทำให้ตัวกรองน้ำไม่สามารถที่จะติดตั้งลงไปได้ผมจะต้องเปลี่ยนตัววาล์วนั้นใหม่เพื่อที่จะให้ยื่นห่างออกจากผนังมากกว่าเดิมนะครับถึงจะสามารถติดตั้งวาล์วเข้าไปได้นี่คือรูปแบบที่เราติดตั้งระบบน้ำเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของระบบไฟหลังจากที่เราเดินสายไฟเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ตัวปลั๊กไฟของ Smart Mi Smart Toilet Seat ตัวนี้กันนะครับหัวของปลั๊กไฟอ่ะที่เป็นขาเสียบมันจะเป็นขาเสียบของประเทศจีนมันไม่สามารถที่จะเสียบเข้ากับปลั๊กไฟของที่บ้านเราได้นะครับการที่เสียบปลั๊กไฟของที่บ้านเราได้จะมีอยู่2วิธีที่เราจะต้องทำหนึ่งก็คือซื้อตัวแปลงอะแดปเตอร์ที่เป็น universal นะครับมาเสียบเราค่อยเสียบเข้ากับเต้ารับที่บ้านของเราหรือทางเลือกที่2ก็คือเราเปลี่ยนเต้ารับตัวนั้นให้กลายเป็นเต้ารับแบบ universal ซึ่งผมเลือกเป็นวิธีที่2นะครับเพราะว่าเป็นการเดินระบบใหม่ผมไม่อยากใช้ตัวอะแดปเตอร์ผมก็ใช้วิธีการนี้เข้าไป
อ่ะเราแก้ปัญหาเรื่องปลั๊กไฟเสียบเป็นที่เรียบร้อยต่อมาครับมาดูว่าปุ่มที่อยู่บนเต้าเสียบสมาร์ทไทเลสตัวนี้นะครับปุ่มข้างบนสุดคือปุ่ม power การเปิดครับกดทีนึงปุ่มจะกลายเป็นสีแดงและหลังจากนั้นตัวฝาชักโครกจะทดสอบการทำงานโดยจะมีการยื่นท่อน้ำฉีดล้างจะยื่นออกมานะครับและหลังจากนั้นไฟที่อยู่บนแผงควบคุมนั้นจะติดนะครับส่วนปุ่มที่2ผมจะเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตหรือว่าปุ่มตัดไฟนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเปิดที่ด้านบนแล้วใช่ไหมครับที่เป็นสีแดงนั่นคือระบบพร้อมทำงานสแตนบายพร้อมทำงานเรียบร้อยและถ้าหากว่าเราอยากจะปิดตัวนี้นะครับเราให้กดปุ่มด้านล่างกดทีนึงครับปุ่มสีแดงตัวนั้นก็คือจะถูกตัดไฟออกนะครับระบบการทำงานของฝาชักโครกนั้นก็จะไม่ทำงานถ้าจะกลับมาทำงานอีกทีนึงก็กดที่ปุ่มด้านบนนะครับพอทราบการควบคุมที่บริเวณปลั๊กไฟแล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่แผงควบคุมกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทเสียบหมีทอยเลทซีตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบกันน้ำ IPX4นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะฉีดน้ำใส่จะเช็ดจะล้างโดยที่โดนน้ำได้เพราะว่ามีระบบการป้องกันเป็นที่เรียบร้อยมาดูในแผงควบคุมครับด้านขวามือจะมีอยู่หลายปุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่แถวบนสุดเรียงจากซ้ายไปขวานะครับปุ่มสีส้มจะเป็นปุ่ม stop แล้วก็ปุ่ม power นะครับปุ่มนี้จะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราอยากจะหยุดการจ่ายน้ำหยุดการจ่ายชำระล้างนะครับสมมติว่าเราทำธุระเสร็จแล้วเราต้องการที่จะชำระล้างนะครับเราก็กดปุ่มนะครับปุ่มการกดชำระล้างจะอยู่ที่ปุ่มที่2กับปุ่มที่3นะครับปกติก็จะกดปุ่มที่2นะครับเป็นหมวดการชำระล้างทั่วๆไปนะครับส่วนปุ่มที่3นั้นจะเป็นโหมดสำหรับคุณผู้หญิงนะครับสมมติว่าเราชำระล้างเรากดปุ่มที่2หรือปุ่มที่3และพอเราชำระล้างเสร็จเราก็กดปุ่มสีส้มครับเพื่อที่จะหยุดการทำงานนะครับต่อมาครับปุ่มที่4ครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่ม Hot and Cold Massage นะครับหมายความว่าน้ำที่จะพุ่งออกมานั้นจะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นสลับกันนะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มไฟ LED นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม Night Light Night Light ตัวนี้ถ้าเวลาเรากดปุ่มนะครับที่เป็นรูปพระอาทิตย์ไฟที่อยู่ใต้ชักโครกนะครับจะเปิดออกมานะครับไฟตัวนี้จะไม่ดับอัตโนมัตินะครับเราจะต้องปิดนะครับถัดมาครับจะเป็นไฟแสดงสถานะของ UV Sterilization นะครับปุ่มนี้จะแสดงออกมาเมื่อมีการปล่อยแสง UV ออกมาเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยถือว่าดีมากๆนะครับต่อไปมาดูแถวล่างครับเรียงจากซ้ายไปขวาหน้าสุดนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบนั้นเป็นความแรงของระดับน้ำนะครับจะมีให้เลือกอยู่4ระดับตั้งแต่1 2 3 4ปุ่มถัดมาครับที่เป็นซ้ายขวาจะเป็นการปรับตำแหน่งนะครับว่าอยากจะให้ตำแหน่งการฉีดล้างชำระนั้นจะให้อยู่ข้างในสุดหรือว่าออกมาข้างนอกสุดปรับได้4ระดับเช่นกันครับต่อมาครับเป็นปุ่มในรูปเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เป็นรูปอุณหภูมิตัวนั้นจะเอาไว้ใช้ในการปรับอุณหภูมิของน้ำเราสามารถที่จะเลือกปรับอุณหภูมิของน้ำได้นะครับมีความร้อน4ระดับนะครับ1 2 3 4ค่าปกติจะตั้งเอาไว้ที่ระดับ2นะครับทั้งนี้เราสามารถที่จะปิดได้ด้วยนะครับพอปิดปุ๊บเราก็จะใช้น้ำอุณหภูมิปกติของห้องนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายที่เป็นรูปฝาชักโครกนะครับตัวนั้นจะเป็นการปรับอุณหภูมิของฝารองนั่งนะครับให้อุ่นขึ้นนะครับมีให้เลือก4ระดับเช่นกันครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็จะเหมาะในกรณีที่แบบว่าเราใช้งานในพื้นที่ที่อากาศหนาวบริเวณชักโครกตัวนั้นอาจจะเย็นเราอยากจะปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นขึ้นเราสามารถปรับที่โหมดนี้ได้นะครับนี่แหละครับถามว่าทำไมถึงจะต้องใช้กำลังไฟสูงสุดถึง 1,500 วัตต์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนี่แหละครับว่ามันจะมีโหมดในการทำความร้อนให้กับน้ำแล้วก็ทำความร้อนให้กับที่รองนั่งนะครับทั้งนี้เราสามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเปิดตลอดเวลาเผื่อว่าใครจะกังวลว่ามันจะกินไฟเกินไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้กินไฟเยอะเสมอไปคือถ้าเราเปิดใช้ฟีเจอร์นั้นมันก็จะกินแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดใช้เยอะนะครับมันก็จะกินในระดับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องประสบการณ์การใช้งานกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนจากฝาชักโครกเดิมมาเป็นฝาชักโครกตัวนี้แล้วนะครับมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างว่าในเรื่องของความสะดวกในการนั่งก่อนนะครับตัวฝาชักโครกตัวนี้จะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ถ้าสมมติว่าเราลงไปนั่งที่ฝาชักโครกปุ๊บตัวเซ็นเซอร์จะทำงานแล้วก็จะทำการปล่อยน้ำออกมาจากท่อนะครับเพื่อให้ชักโครกของเรานั้นมีความเปียกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่มากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าชักโครกแห้งเราอาจจะเคยเจอปัญหาอยู่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตัวนี้คือจะทำการปล่อยน้ำออกมาก่อนหลังจากที่เรานั่งลงนะครับต่อมาครับในเรื่องของความสบายแน่นอนครับเราสามารถปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่เราต้องการได้ถ้าในช่วงฤดูหนาวหรือว่าบ้านใครอยู่ในโซนที่แบบอากาศหนาวฝาชักโครกเรามันเย็นเราอยากจะปรับให้มันอุ่นขึ้นเราสามารถทำได้
แล้วก็นั่งสบายไหมต้องบอกว่านั่งสบายนะเพราะว่าตัวชักโครกนั้นความกว้างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับฝารองนั่งมันก็จะมีหลายไซส์ถ้าคนที่ขนาดร่างกายใหญ่ๆหน่อยนะครับไปนั่งมันอาจจะเจ็บได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับขนาดประมาณกลางๆถึงใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่านั่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับบริเวณฝานะครับจะมาพร้อมกับระบบซอฟต์โค้ตหมายความว่าเวลาที่เราปิดฝาด้านบนลงมาครับตัวฝามันจะไม่ลงมาทันทีมันจะค่อยๆปิดนะครับตัวนี้จะช่วยเซฟไม่ให้ฝานั้นแตกง่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างครับอีกชั้นหนึ่งที่จะเป็นขอบที่บริเวณเรานั่งนะครับนั่งแล้วก็จะไปกระทบกับขอบของชักโครกตัวนั้นจะมีซิลิโคนค่อนข้างหนานะครับเป็นยางซิลิโคนที่จะรองรับการกระแทกในจุดนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝาชักโครกนั้นแตกหักเสียหายเร็วด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวโดยรวมนะครับหลังจากที่ใช้งานมาผมค่อนข้างที่ชอบคือเราชอบตั้งแต่ตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีแบบนี้ที่บ้านของเราบ้างตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยราคามันจะแรงหรือว่ามันจะต้องแบบซื้อชักโครกใหม่อะไรยังไงไหมแต่สุดท้ายคือเรามาเจอโซลูชันที่แบบว่าฝาชักโครกตัวนี้ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทเราสามารถซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนกับชักโครกเดิมที่เรามีอยู่แล้วให้มันสามารถใช้งานได้นะเหมือนเราได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่แบบชักโครกดีๆจากต่างประเทศมาอยู่ในห้องนอนของเราเองในราคาไม่กี่พันบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานในห้องน้ำของเราให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวฝารองนั่งชักโครกแบบอัจฉริยะตัวนี้นะครับที่มาพร้อมระบบการชำระล้างแบบอัตโนมัติของ Xiaomi Smart Mi Smart Toilet Seat ตัวนี้ราคาถือว่าอยู่ในระดับที่น่าคบหานะครับถ้าใครอยากได้แล้วก็ลองหามาใช้งานกันดูนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้านะครับผมสวัสดีครับLet's go!